สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นวิดีโอในชุดของ Computational Chemistry Tutorial แบบเบื้องต้นนะครับซึ่งในวิดีโอนี้ผมจะมาสอนการใช้เคมีเชิงคำนวณนะครับในการที่จะทำนายหรือว่าศึกษาผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้นะครับของปฏิกิริยาดิวซอยเออร์นะครับโดยที่เราจะนำผลของการคำนวณนะครับมาเปรียบเทียบกับผลจากการทดลองเบื้องต้นนะครับซึ่งผลจากการทดลองนะครับเราจะอ้างอิงจากเปเปอร์นะครับที่ได้มีผู้ศึกษาไว้นะครับโดยเปเปอร์ในที่นี้นะครับที่ผมจะทำการสอนหรือว่า reproduce ให้ดูนะครับโดยที่ใช้เคมีเชิงคำนวณซึ่งเราจะใช้โปรแกรมกาวเซียนในการคำนวณนะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมกาวส์วิวนะครับในการที่จะเตรียม input นะครับหรือว่าใช้ในการที่จะดูโครงสร้างนะครับซึ่งเปเปอร์ดังกล่าวนะครับก็คือมีชื่อหรือว่ามีไทเทิลก็คือ A Computational Experiment of the Endo versus Exoprevalence in a Disorder Reaction นะครับก็คือตีพิมพ์ไปเมื่อประมาณปี2009นะครับซึ่งตีพิมพ์ใน Journal of Chemical Education นะครับซึ่ง Journal of Chemical Education นะครับก็คือเป็น Journal ที่จะมีเปเปอร์ที่ดีแล้วก็เหมาะสมสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือว่าเพิ่งเริ่มที่จะศึกษาการทำวิจัยทางด้านเคมีนะครับโดยที่จะมีเปเปอร์ในส่วนของที่เป็นเปเปอร์คำนวณนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นเปเปอร์ที่จะมาให้ที่จะเหมาะสำหรับนักเรียนหรือว่านักศึกษานะครับได้ลองที่จะมาเอามาศึกษานะครับหรือว่าเอามารีพีทผลดูนะครับซึ่งสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้นะครับก็เดี๋ยวสามารถที่เดี๋ยวจะเอาลิงก์ของเปเปอร์นะครับก็คือไปใส่ไว้ตรงด้านล่างคอมเมนต์นะครับหลังจากที่เราทำการโหลดเปเปอร์มาแล้วนะครับเปเปอร์ก็จะมีประมาณ3หน้านะครับซึ่งจะมีซึ่งในเปเปอร์นี้นะครับผู้วิจัยเนี่ยครับได้ทำการศึกษาปฏิกิริยาดิวซอยเออร์ที่เป็น 4+2 ไซโครแอดดิชันนะครับก็จะมีในส่วนของสารตั้งต้น2ตัวก็คือในส่วนของไดอีนนะครับแล้วก็ไดอีโนไฟล์นะครับซึ่งการเลือกเกิดผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยานี้นะครับที่เกิดเป็นปิดวงเป็นไซโครเนี่ยนะครับสามารถที่จะเกิดเมเจอร์โปรดักต์แล้วก็ไมเนอร์โปรดักต์ได้นะครับตามลำดับก็คือเป็นตัวที่เป็นเอ็กโซแล้วก็เอนโดนะครับตามที่ผู้วิจัยได้แสดงในรูปแสดงโครงสร้างในรูป2มิตินี้นะครับซึ่งการที่จะมาตัดสินหรือว่าเกณฑ์ที่จะมาใช้ในการตัดสินหรือว่าศึกษาการเลือกเกิดปริยาว่าจะเกิดไปว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดไปทางโปรดักต์แบบไหนหรือว่าการเข้าทำปริยาทางแบบไหนเนี่ยก็คือเราจะใช้ในส่วนของที่เป็น thermodynamically control แล้วก็ kinetically control มาใช้ในการศึกษานะครับในเปเปอร์นี้ก็จะมีการศึกษาที่เป็นratio ของตัวที่เป็น exo แล้วก็ endo นะครับแล้วก็มี report ผลตัวที่เป็น kinetic กับ thermodynamic ด้วยนะครับนอกจากนั้นหลังจากที่เราทำการคำนวณแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบผลจากการคำนวณด้วยวิธี2วิธีก็คือเป็นวิธี semi empirical ที่ใช้เมธอดเป็น PM3 นะครับแล้วก็ใช้วิธี DFT calculation ก็คือ functional เป็น PBE1 PBE ส่วน basis set เป็น 6^3 1g 6^3 1 บวก g dp นะครับแล้วก็จะ report ค่าพลังงานของปฏิกิริยานะครับแล้วก็ของสารตั้งต้นตัวนั้นนะครับในหน่วย kilocal per mole นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เรามีผลของการคำนวณแล้วเราได้เปรียบเทียบผลของการคำนวณทั้ง2วิธีนั้นแล้วนะครับเราก็จะมาเอาผลจากการคำนวณนี้นะครับก็จะมาเปรียบเทียบกับผลจากการทดลองด้วยนะครับเราก็จะมีการพูดถึง property ของสารแต่ละตัวใน reaction นะครับเราก็อาจจะมีพูดถึงการเช็คคุณสมบัติอื่นๆหรือว่าการ characterization อื่นๆนะครับอย่างเช่น NMR โปรตอน NMRเทอร์ซีนคาร์บอน NMR เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีการศึกษาถึงอย่างเช่นเป็น structural property นะครับอย่างเช่น
ความยาวบรรทัดหรือว่าในส่วนของที่เป็นมุมหรือว่าแองเกิลนะครับระหว่างอะตอมนะครับเราก็จะมีพูดถึงในส่วนของที่เป็น transition state ด้วยว่าในการที่จะreaction การที่จะเปลี่ยนจากสารตั้งต้นไปเป็น product ได้ก็จะมีการข้าม state ที่เป็นขั้นที่มันกำลังจะเกิดปฏิกิริยานะครับก็คือขั้นที่กำลังเกิดการปิดวงนั่นเองทำให้ได้เป็น product ขึ้นมานะครับที่เป็นวงเบนซีนริงนะครับก็จะในส่วนของ transition state ตัวนี้ก็จะมีการคำนวณหา activation energy ก็คือความยากง่ายในการเกิดปฏิกิริยานะครับยิ่งเรียก pathway ไหนเนี่ยใช้ activation energy เยอะๆก็จะมีแนวโน้มที่จะเกิดไปทาง pathway นั้นเนี่ยน้อยกว่า pathway ที่ปฏิกิริยาเลือกที่จะมี activation energy น้อยกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ thermodynamics นะครับแล้วก็จะมีสรุปผลของการคำนวณด้วยนะครับในส่วนของท้ายๆของเปเปอร์นี้นะครับเราก็จะมีการ prefer ในส่วนของผลของการคำนวณนะครับที่จะว่าเลเวลของการคำนวณเนี่ยก็จะสอดคล้องกับความแม่นยำหรือว่าความถูกต้องของผลการคำนวณซึ่งเราจะอ้างอิงจากผลการทดลองนะครับที่เรา observe มาในเบื้องต้นนะครับในวิดีโอนี้นะครับก็จะง่ายๆเลยก็จะเป็นการเตรียม input สำหรับการที่จะนำไปคำนวณต่อด้วยmethod ก็คือ semi empirical ด้วย PM3 แล้วก็ด้วย DFT ก็คือเป็น PB1 PBE แล้วก็ basis set ก็คือ6 3 1 GDP นะครับในเบื้องต้นเราก็จะต้องเตรียม input ของสารตั้งต้นก็คือจะต้องวาดโมเลกุลของตัวที่เป็นไดอีนกับไอดีโนกับไดอีโนไฟล์ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นวงห้าเหลี่ยมเราก็จะมีโอก็คือเป็นฟิวแรนนะครับแล้วก็มีส่วนของที่เป็นตัวฟีนิลอีไมล์ตัวนี้นะครับเราก็จะเกิดปฏิกิริยา 4+2 ไซโครดิชันก็คือเป็นเทอร์มอล 4+2 ไซโครดิชันนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาศึกษา structural property ของผลิตภัณฑ์แล้วก็สารตั้งต้นตามลำดับก่อนนะครับโดยที่การวางตัวของโมเลกุลของสารตั้งต้นของ2ตัวนี้ควรที่จะต้องมีการวางตัวในทิศทางที่เหมาะสมก็คือเป็นการวางตัวที่จะสามารถทำให้สารตั้งต้นตัวนี้เกิดปฏิกิริยาเป็นสารผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการหรือว่าเกิดผ่านปฏิกิริยา disorder reactionได้นะครับเริ่มต้นนะครับผมก็จะทำการเปิดโปรแกรม Gauss View ขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของโครงสร้างที่ผู้วิจัยนะครับได้รีพอร์ตไว้ในเปเปอร์นะครับก็จะในสารตั้งต้นก็จะมี2ตัวก็คือจะมีตัวฟิวแรนกับตัวฟีนิลตัวนี้นะครับก็จะทำการวาดตัวฟิวแรนก่อนนะครับก็จะมาเลือกในส่วนของที่เป็นfragment ที่เป็น fragment แบบสำเร็จรูปที่โปรแกรมมีมาให้เลยนะครับก็จะเลือกตัวที่เป็น fill land ตัวนี้นะครับพอเราเลือก fragment มาแล้วนะครับเราก็จะทำการคลิกซ้ายที่หน้าต่างงานทางด้านขวา1ครั้งนะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนของตัว fill land ตัวนี้แล้วก็ถัดมาในส่วนของตัวที่เป็น finalอีไมล์ตัวนี้นะครับก็จะมีวงเบนซีนต่อกับตัวฟีนิลตัวนี้นะครับผมก็จะทำการสร้างวงเบนซีนขึ้นมาก่อนนะครับฟีแรนแล้วก็เลือกที่เบนซีนตัวนี้ถัดมาวงเบนซีนตัวนี้นะครับจะต้องต่ออยู่กับไนโตรเจนใช่ไหมครับเราก็จะเลือก
ที่ตรงนี้เป็นขออภัยครับผมจะสร้างเดี๋ยวผมจะสร้างตัว fragment ตัวนี้ก่อนนะครับก็คือตัววงห้าเหลี่ยมตัวนี้ก่อนก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้โอเคก็จะได้ตัวนี้แล้วพอเราหลังจากที่เราตัวนี้ไปวางไว้แล้วเราก็จะ substitute คาร์บอนด้วยไนโตรเจนแล้วก็ไฮโดรเจนตรงนี้ด้วย2ตัวนี้ด้วยดับเบิลบอนด์ O วางไว้ประมาณนี้นะครับกด alternate ค้างไว้เราสามารถที่จะเลือกทำการเคลื่อนย้ายหรือว่าเปลี่ยนทิศทางของสารตัวนั้นได้นะครับแต่ถ้าเราไม่กด alternate ไว้โมเลกุลทุกตัวก็จะถูกเคลื่อนย้ายหรือว่าถูกกระทำไปพร้อมๆกันนะครับถ้าเราต้องการเลือกที่จะทำโมเลกุลใดโมเลกุลหนึ่งก็กด alternate บนคีย์บอร์ดค้างไว้ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นผมจะทำการลบไฮโดรเจน2ตัวนี้ออกก่อนนะครับก็คลิกที่ตรงนี้นะครับเมนูบาร์ตรงที่เรียกว่า deselect select atom by clicking คลิกลงไปแล้วก็คลิกลบตัวนี้นะครับพอคลิกเสร็จปุ๊บกดปุ่ม delete บนคีย์บอร์ดหลังจากนั้นผมจะแทนคาร์บอนตัวนี้ด้วยไนโตรเจนนะครับคลิกที่ไนโตรเจนไปปุ๊บพอแทนลงไปก็จะมีไนโตรเจนขึ้นมาแล้วก็จะมีไฮโดรเจนตามมาด้วยนะครับหลังจากนั้นคลิกเลือกในส่วนของที่เป็นไนโตรเจนขออภัยครับไฮโดรเจน2ตัวนี้แล้วก็ลบแล้วก็ไฮโดรเจน2ตัวนี้แล้วก็ลบนะครับหลังจากนั้นผมก็จะมาคลิกเลือกในส่วนของที่เป็นfragment ที่เป็น functional นะครับก็จะหาตัวที่เป็น C double bond O มีไหมเดี๋ยวลองตัวนี้ก่อนตัวนี้ไม่น่าจะได้ C double bond O มีตัวนี้ครับเจอแล้วครับก็จะมาคลิกตรงไปตรงนี้ก็จะปรากฏเป็นคาร์บอนิลขึ้นมานะครับตัวนี้หลังจากนั้นเราก็จะได้ตัวไดอีนขออภัยครับไดอีโนไฟล์ซึ่งเราจะต้องมาลิงก์สองตัวนี้ให้เป็นโมเลกุลเดียวกันนะครับโดยที่ก็จะลากกดอัลทิเนตค้างไว้แล้วก็เอาโมเลกุลนี้เข้ามาใกล้ๆหลังจากนั้นผมจะต้องทำการลบไฮโดรเจนของตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็จะลบไฮโดรเจนตัวนี้ออกด้วยนะครับปรับมุมมองนิดนึงนะครับเราก็เลื่อนกด alternate ค้างไว้แล้วก็กดปุ่ม score up หรือว่า score down เนี่ยครับลงไปนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ก็จะทำให้เราสามารถที่จะเลื่อนให้2โมเลกุลนี้นะครับอยู่ในลักษณะที่เป็นพลานานะครับแต่จริงๆคือโมเลกุลไม่ได้อยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการปรับโมเลกุลอีกครั้งหนึ่งให้มันเหมาะสมมากขึ้นหลังจากนั้นเราจะทำการเชื่อมไนโตรเจนกับคาร์บอนตัวนี้นะครับให้คอนเนคกันด้วยพันธะหนึ่งพันธะเดียวนะครับก็มาที่ตัวเมนูบาร์ตรงนี้เราเลือกคำว่า modify bond นะครับคลิกลงไปแล้วก็มาคลิกซ้ายที่ไนโตรเจนแล้วก็คาร์บอนตามลำดับจะปรากฏหน้าต่างของตัวที่เป็นบอนตัวนี้ขึ้นมานะครับบอน property ขึ้นมาหลังจากนั้นเปลี่ยนจากคำว่านันเป็นพันธะเดียวตัวนี้แล้วก็ลดความยาวพันธะนิดนึงนะครับเหลือประมาณ 1.7 1.8 ประมาณนี้แล้วก็กดโอเคหลังจากนั้นนะครับเราจะมาทำการปรับหรือว่า optimize โครงสร้างเบื้องต้นแบบหยาบมากๆนะครับด้วยคำสั่ง clean up ของตัวโปรแกรมที่ให้มานะครับแต่ก่อนหน้านั้นเราจะมาทำการตรวจสอบโมเลกุลอีกครั้งนึงนะครับว่าโมเลกุลที่เราสร้างขึ้นนั้นมีความถูกต้องนะครับก็จะเห็นว่าฟิลแลนก็คือมี จำนวนอะตอมครบนะครับแล้วก็ในส่วนของไดอีโนไฟล์นะครับก็จะมี
วงครบทั้ง2วงนะครับวงหนึ่งเป็นอะโรมาติกนะครับอีกวงหนึ่งก็คือเป็นวง5เหลี่ยมที่มีไนโตรเจนแทนคาร์บอนตัวนี้แล้วก็มีคาร์บอนิล2ตัวนะครับอีกอันด้านหนึ่งก็เป็นอัลคีนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาที่ตัวโปรแกรมครับแล้วจะคลิกที่ตัวที่เป็นรูปแปลงตัวนี้นะครับที่ชื่อว่า clean กดลงไป1ครั้งจะเป็นการปรับโมเลกุลแบบหยาบๆนะครับตัวนี้หลังจากนั้นนะครับเราจะมาทำการปรับให้2โมเลกุลนี้นะครับอยู่ในลักษณะที่กำลังจะเข้าทำปฏิกิริยาแบบ4+2 cyclohydration disorder นะครับก็จะทำการเลื่อนโมเลกุลตัวนี้นะครับเดี๋ยวขยายให้ดูนะครับปรับตัวนี้ไปเลื่อนตัวนี้มาทางขวานะครับเพราะว่าตัวไดอิโนไฟล์ก็คือ C double bond C ที่มันอยู่ตรงข้ามกับไนโตรเจนตัวนี้จะเป็นตัวเข้าทำปฏิกิริยานะครับหลังจากนั้นเราจะมาหมุนตัวฟิวแรนนะครับตัวนี้เราก็จะมาอยู่ด้านนี้หมุนอีกทีนึงนะครับนี่ดูทางในส่วนของที่เป็นท็อปวิวก็เลื่อนให้มันมาอยู่ตรงกันนะครับซึ่ง2ตัวนี้ควรที่จะเกิดปฏิกิริยาได้นะครับนี่นะครับจะเห็นว่าเดี๋ยวจะselect อะตอมให้ดูนะครับอะตอมที่จะเกิดปฏิกิริยานะครับก็จะมีด้วยกัน6ตัวที่เกี่ยวข้องก็คือเกี่ยวกับการสร้างริงก็คือตัวนี้ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5แล้วก็ตัวที่6เดี๋ยวติ๊กตัวนี้ให้ดูตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5แล้วก็ตัวที่6นะครับที่จะเกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาตัวนี้นะครับก็จะเป็นการที่อิเล็กตรอนนะครับจะชิปมาที่คาร์บอนตัวนี้นะครับแล้วก็ไล่อิเล็กตรอนไปนะครับแล้วก็เกิดการสร้างเป็นวงขึ้นมานะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราจะมาทำการเซฟอินพุตนะครับเพื่อที่จะโคดิเนตหรือว่าตำแหน่งของอะตอมในที่นี้นะครับที่เราสร้างขึ้นนะครับไปคำนวณต่อนะครับคลิกที่ตัวโปรแกรมนะครับที่เมนูบาร์เลือกคำว่า calculate แล้วเลือกที่ Gaussian calculation setup ในเบื้องต้นนะครับผมจะทำการเลือก job type เป็น optimize แล้วก็คำนวณ frequency ในส่วนของ method นะครับเปลี่ยน retrieve fog เป็น semi empirical และเปลี่ยนจาก PM6 เป็น PM3 นะครับชาร์ตก็คือ0ส่วนสปินก็คือเป็นซิงเกิลในส่วนของไทเทิลผมจะใส่เป็นก็คือ disorder reaction นะครับแล้วก็เป็น reactant ตัวนี้นะครับแล้วก็ optimize บวก frequency โดยวิธี PM3 นะครับเป็นโมเลกุลที่1นะครับหลังจากนั้นเบื้องต้นก็มีเท่านี้นะครับหลังจากนั้นคลิกคำว่า edit โปรแกรมจะถามว่ายังไม่ได้เซฟตัวโมเลกุลตัวนี้เป็น input file เลยครับเราก็จะทำการคลิกเพื่อเซฟเป็น input file เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการเซฟนะครับในที่นี้ผมจะไปสร้างโฟลเดอร์บน desktop ก็คือสร้างคำว่า tutorialเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปนะครับแล้วตั้งชื่อจะตั้งชื่อว่า DA disorder นะครับแล้วก็เป็น reactant optimize แล้วก็ frequency แล้วก็วิธี PM3 นะครับแล้วก็ .com save จะปรากฏในส่วนของ input file ที่เปิดขึ้นด้วยโปรแกรม WordPad แบบอัตโนมัตินะครับซึ่งผมจะปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับโดยตัวโปรแกรม
Word Editor หรือว่า Text Editor นะครับที่แนะนำผมจะใช้เป็นตัวNotepad++ นะครับเข้ามานะครับแล้วก็คลิกขวาที่ตัวไฟล์หลังจากนั้นผมจะเลือก Edit with Notepad++ ซึ่งสามารถที่จะดาวน์โหลดมาติดตั้งเพื่อใช้งานได้ฟรีนะครับซึ่งตัวโปรแกรม Notepad++ นี้นะครับจะมีความคล่องตัวในการที่จะทำงานหรือว่ากระทำกับไฟล์ที่มีข้อมูลเยอะแยะที่มีข้อมูลแบบใหญ่ๆหรือว่ามหาศาลนะครับในที่นี้นะครับก็จะแสดง input file แล้วก็ส่วนของ section ด้านบนก็จะแสดงรายละเอียดของการคำนวณนะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งของการเก็บไฟล์ checkpoint ไปด้วยนะครับในส่วนของตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบรรทัดที่เป็น comment นะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นบรรทัดที่มีศูนย์นี่ก็คือประจุส่วนหนึ่งนี่ก็คือ multiplicity นะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ coordinate นะครับซึ่งอ้างอิงกับ x y z coordinate นะครับหรือว่าพิกัดฉากแบบ cartesian นะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของการบอกถึงจำนวนพันธะว่าอะตอมไหนลิงก์กันบ้างนะครับตัวอย่างเช่นบรรทัดแรกก็จะเป็นบอกว่าอะตอมที่1กับอะตอมที่2นะครับ connect กันด้วยพันธะคู่เห็นไหมครับ 2.0 แล้วก็อะตอมที่1กับอะตอมที่5คอนเนคกันด้วยพันธะ1แล้วก็อะตอมที่1กับอะตอมที่6พันธะกันคอนเนคกันด้วยพันธะเดี่ยวโอเคนะครับนี้เป็นต้นส่วนถ้าอะตอมไหนไม่มีก็คือไม่ได้เชื่อมต่อกับก็คือมันสามารถมันก็คือถูกคอนเนคด้วยตัวอื่นไปแล้วนะครับจะไม่มีการระบุซ้ำหลังจากนั้นผมจะเอาไฟล์ตัวนี้นะครับไปรันในเครื่องที่เป็นระบบปฏิบัติการ Linux นะครับดังนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนเซตติ้งนิดหน่อยนะครับซึ่งการตั้งค่าการคำนวณหรือว่า calculation setup แล้วก็การคำนวณนะครับผมจะมาสอนในทิวทอเรียลถัดไปครับขอบคุณมากครับ